อนนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์การสู้รบระหว่างอินเดียและปากีสถานนั้นถือว่าเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งการปิดน่านฟ้าของปากีสถานวานนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสายการบินทั่วโลกที่จะบินตรงไปยังยุโรปรวมไปถึงสายการบินไทยด้วยซึ่งเหตุการณ์การปะทะรอบใหม่นี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ปากีสถานค่ะได้มีการยิงเครื่องบินรบของอินเดียตก2ลำเท่านั้นไม่พอยังมีการจับกลุ่มตัวนักบินชาวอินเดียเป็นตัวประกันนั่นก็คือนาวาอากาศโทอภินันทานวาชมานนะคะซึ่งทางการอินเดียก็เรียกร้องให้ปากีสถานค่ะรีบปล่อยตัวนักบินท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐซึ่งสองชาติมหาอำนาจนี้ก็บอกว่าอยากจะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยอดทนอดกลั้นอย่าให้เกิดการสู้รบและการเผชิญหน้าแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้28กุมภาพันธ์มีรายงานนะคะว่ากำลังทหารภาคพื้นดินของกองทัพอินเดียและปากีสถานค่ะยิงปืนใหญ่ข้ามเส้นแดนแบ่งเขตดินแดงแล้วก็ตอบโต้กันไปมาอย่างต่อเนื่องในบริเวณเมืองพูนช์แคว้นแคชเมียร์ทางฝั่งของอินเดียปรากฏว่าการยิงปะทะนั้นดุเดือดเป็นอย่างมากโฆษกกองทัพอินเดียแถลงนะคะว่ากองทัพอินเดียเนี่ยได้ยิงปืนใหญ่ตอบโต้ฝ่ายปากีสถานอย่างรุนแรงและมีประสิทธิภาพโดยอ้างว่าทหารปากีสถานเป็นฝ่ายยิงปืนใหญ่เข้ามาในดินแดนของอินเดียก่อนแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตขณะที่นายกรัฐมนตรีของปากีสถานค่ะนายอิมรานข่านนะคะก็แถลงต่อรัฐสภาของปากีสถานวันนี้บอกว่าปากีสถานจะส่งมอบตัวนักบินของอินเดียที่ถูกควบคุมตัวไว้กลับคืนสู่อินเดียในวันที่1มีนาคมเพื่อเป็นการส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคและยังมีรายงานด้วยนะคะว่าทางการอินเดียกำลังสร้างบังเกอร์ให้ครอบครัวชาวบ้านในแคว้นแคชเมียร์หวังให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้เป็นที่หลบกระสุนมากกว่า 14,000 บังเกอร์ตามแนวชายแดนของรัชมูลและแคชเมียร์หวังให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้อย่างน้อยๆถ้ามันมีการปะทะเกิดขึ้นจะได้มีบังเกอร์เอาไว้หลบภัยถ้ามีการปะทะกันในลักษณะยิงปืนใหญ่ในแนวราบเนี่ยสู้กันอีกแม้ว่าท่าทีที่ดูเหมือนจะประนีประนอมเกิดขึ้นจากฝั่งปากีสถานแต่อินเดียเองก็บอกว่าก็นิ่งนอนใจไม่ได้เหมือนกันและตามที่เรียนไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะปากีสถานเนี่ยได้ประกาศปิดน่านฟ้าก็ส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมากค่ะแม้ว่าทางการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจะได้เปิดเที่ยวบินไปยังทวีปยุโรปตามปกติแล้วในวันนี้ก็ตามซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าคืออดเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกันสำหรับผู้โดยสารท่านก็เลยสั่งการให้ทุกฝ่ายดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มที่กำชับให้กระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการบินไทยค่ะเขาได้แถลงเรื่องของแนวทางการดูแลนักท่องเที่ยวโดยบอกว่าข้อมูลจากฝ่ายควบคุมการบริการภาคพื้นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสรุปว่ามีผู้โดยสารของการบินไทยได้รับผลกระทบประมาณ 4,000 คนซึ่งเป็นผู้โดยสารจากเที่ยวบินที่ทำการบินกลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ800คนก็ดูแลในการจัดให้พักผ่อนตามโรงแรมที่รัฐเนี่ยได้เข้าไปประสานให้แล้วก็เที่ยวบินในยุโรปที่การบินไทยยกเลิกอีก17จุดบินก็จะมีผู้โดยสารที่บินมาจากต่างประเทศแล้วก็มาต่อเครื่องบินของการบินไทยรวมประมาณ 3,200 คนสามารถจัดการและบริหารให้ผู้โดยสารเดินทางสู่จุดหมายปลายทางแล้วประมาณ 1,000 คนหรืออีก 3,000 คนที่ตอนนี้กำลังเร่งบริหารจัดการด้วยสายการบินพิเศษก็คาดว่าภายใน3วันเนี่ยจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอนเดี๋ยวไปฟังการแถลงแนวทางการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบกันค่ะนะครับก็จะทำการบินนะครับสรุปแล้วคืนนี้เหมือนกันนะครับ11เที่ยวบินที่มีคืนนี้ก็ทำการบินตามปกตินะครับผมก็ขอใช้ช่องทางนี้นะครับเรียนทางผู้โดยสารท่านนะครับถ้าท่านมีตั๋วคอนเฟิร์มเดินทางไปยุโรปวันนี้นะครับคืนนี้ท่านก็เดินทางตามปกติทุกเซกเตอร์ของการบินไทยที่ว่างเราคอมโบเดตหมดนะครับเพราะเราถือว่าเป็นความเดือดร้อนและเป็นหน้าที่ภารกิจของการบินไทยที่จะต้องนำพาผู้โดยสารทุกท่านเนี่ยกลับไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกที่มีส่วนการบินไทยที่ผมมาช้าทีนี้นะครับเราก็ปรึกษากับทางฝ่ายทำการบินนะครับเราก็จะทำไฟล์พิเศษนะครับทำไฟล์พิเศษแต่ยังที่เรียนนะครับ
ไฟพิเศษนี้ขอเส้นทางใหม่ไม่ได้นะครับขอเส้นทางใหม่ไม่ได้และวันนี้คุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะก็ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าที่แล้วก็เข้าพบสนทนาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายนะเพราะหลายคนก็เครียดเหมือนกันเจอสถานการณ์นี้โดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารต่างชาติที่ตกค้างแล้วก็นั่งรอนะคะอยู่ที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะก็คาดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะส่งผลกระทบในระยะสั้นแล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าน่าจะคลี่คลายโดยเร็วที่สุดไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมากนักค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงดินแดนแคว้นแคชเมียร์เองนะคะถือว่าเป็นดินแดนที่มีพื้นที่มากพอสมควรค่ะ 225,000 ตารางกิโลเมตรแล้วย้อนรอยกลับไป72ปีที่ผ่านมาภายหลังจากที่แคชเมียร์นั้นถูกอังกฤษแบ่งแยกออกเป็น2ประเทศก็คือปากีสถานและอินเดียทำให้ทั้ง2ชาตินี้ต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินบนแคว้นแคชเมียร์ไว้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดการปะทะกันเป็นระลอกเรื่อยมาจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นวันนี้เรารวบรวมทุกเหตุการณ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาความรุนแรงบนแคว้นแคชเมียร์มาให้คุณผู้ชมติดตามจากรายงานกันค่ะความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างอินเดียกับปากีสถานเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุระเบิดพลีชีพในแคชเมียร์ดินแดนแถบหิมาลัยที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ระเบิดพลีชีพครั้งนั้นฆ่าชีวิตทหารอินเดียไป40นายรัฐบาลอินเดียตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินรบเข้าไปในน่านฟ้าปากีสถานเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ไม้ถล่มค่ายกลุ่มจาอิชอีมูฮัมเมดที่อ้างตัวว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดแคชเมียร์กระทั่งถูกกองทัพปากีสถานยิงเครื่องบินรบ2ลำของอินเดียร่วงระหว่างผ่านน่านฟ้าดินแดนแคชเมียร์เป็นชนวนให้ทั้งสองชาติทำสงครามกันมาแล้ว2ครั้งและสู้รบเล็กน้อยกันอีกนับไม่ถ้วนแต่น้อยครั้งที่ทหารทั้งกองทัพ บกและกองทัพอากาศจะข้ามเส้นแห่งการควบคุมหรือ LOC ที่มีทหารดูแลอย่างเข้มข้นถือได้ว่าเป็นพรมแดนโดยพฤตินัยระหว่างคู่อริทั้งสองฝ่ายการสู้รบกันย้อนอดีตไปในปี2490สงครามครั้งแรกหลังแยกเป็นอินเดียกับปากีสถานปี2508ทั้งสองชาติทำสงครามกันครั้งที่2เป็นเวลาสั้นๆก่อนประกาศสงบศึกปี2514เกิดสงครามอีกครั้งแต่ไม่ใช่เรื่องแคชเมียร์เป็นเรื่องการปกครองปากีสถานตะวันออกแยกเป็นบังกลาเทศปี2527ทหารอินเดียยึดทันน้ำแข็งเซียเชนเทือกเขาคาราโกรัมที่ปากีสถานอ้างกรรมสิทธิ์ทั้งสองชาติปะทะกันหลายครั้งก่อนลงนามหยุดยิงในปี2546ปี2542กลุ่มติดอาวุธปากีสถานหนุนหลังข้ามพรมแดนแคชเมียร์เข้ามายึดป้อมทหารอินเดียบนเทือกเขาคาร์จิลทหารอินเดียผลักดันผู้บุกรุกถอยออกไปทั้งสองฝ่ายสังเวย 1,000 ชีวิตปี2559กองกำลังกึ่งทหารอินเดียถูกโจมตีพลีชีพในเขตแคชเมียร์ของอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย40นายรัฐบาลนิวเดลีกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเจมล่าสุด27กุมภาพันธ์2562ทางการปากีสถานแถลงว่ายิงเครื่องบินอินเดียตก2ลำลำหนึ่งตกในเขตปากีสถานและจับกุมตัวนักบินไว้ได้ซึ่งถ้าจะพูดถึงทั้งประเทศอินเดียและประเทศปากีสถานทั้งสองชาตินี้ต่างมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในความครอบครองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทีมข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าคุ้มกำลังและศักยภาพทางกองทัพของทั้งสองชาตินี้ถ้านำมาเทียบกันเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะเทียบศักยภาพกำลังรบระหว่างกองทัพอินเดียและปากีสถานย้อนก็ประมาณทางทหารในปี2561อินเดียทุ่มจัดสรรงบกองทัพอยู่ที่ 58,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขณะที่กองกำลังทหารประจำการในกองทัพ 1,400,000 นายส่วนปากีสถานจัดสรรงบกองทัพอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของ GDP นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือด้านการทหารจากต่างชาติราว100ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีกองกำลังทหารประจำการ 653,000 นายทั้งอินเดียและปากีสถานล้วนเป็นประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยอินเดียมีขีปนาวุธติดหัวลบนิวเคลียร์9ประเภทหนึ่งในนั้นคือขีปนาวุธรุ่นอัคคี3ซึ่งมีวิสัยการยิงไกลถึง 5,000 กิโลเมตรส่วนโครงการขีปนาวุธปากีสถานได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากจีนรวมถึงขีปนาวุธพิสัยใกล้และกลางอย่างจรวดชาฮีน2
ซึ่งพิสัยการยิงราว 2,000 กิโลเมตรข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มระบุว่าปากีสถานครอบครองหัวรบนิวเคลียร์มากถึง140ถึง150หัวรบขณะที่อินเดียครอบครองหัวรบนิวเคลียร์อยู่ที่130ถึง140หัวรบเทียบกำลังการรบของกองทัพบกอินเดียมีทหารบกประจำการมากถึง 1,200,000 นายมีรถถัง 3,565 คันยานเกราะ 3,100 คันปืนใหญ่ 9,719 กระบอกส่วนกองทัพบกปากีสถานมีขนาดเล็กกว่าด้วยกำลังพล 560,000 นายรถถัง 2,496 คันปืนใหญ่ 4,472 กระบอกทั้งนี้แม้กองทัพอินเดียจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ข้อมูลสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ระบุว่ายุทโธปกรณ์หลายชนิดของกองทัพอินเดียมีสภาพเก่าและขาดการบำรุงรักษาด้านกำลังรบน่านน้ำโดยกองทัพเรือของอินเดียประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำเรือดำน้ำ16ลำเรือพิฆาต14ลำเรือประจัญบาน13ลำเรือลาดตระเวน106ลำและเรือประจัญบานชายฝั่งอีก75ลำมีกำลังพลในกองทัพเรือ 67,700 นายส่วนกองทัพเรือปากีสถานมีขนาดเล็กกว่าโดยมีเรือรบแบบฟรีเกต9ลำเรือดำน้ำ8ลำเรือลาดตระเวนและเรือชายฝั่ง17ลำศักยภาพด้านกองทัพอากาศอินเดียมีเครื่องบินรบหลายรุ่นทั้งเก่าและใหม่รวมกว่า814ลำโดยจำนวนนี้เป็นเครื่องบินรบขับไล่รุ่นเก่ามิก21ใช้มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960และเตรียมปลดประจำการโดยกองทัพอินเดียต้องการเครื่องบินรบรุ่นใหม่อีกอย่างน้อย750ลำเพื่อเข้าประจำการในฝูงบินทั้งหมด42ฝูงบินขณะที่มีกำลังพลในกองทัพอากาศราว 127,000 นายกองทัพอากาศปากีสถานมีเครื่องบินรบ12ลำจำนวนนี้มีการสนับสนุนด้านยุทธปกรณ์จากทั้งจีนและสหรัฐเป็นเครื่องบินรบแบบ F7 PG สัญชาติจีนและเครื่องบินรบ S6 Fighting Falcon ของสหรัฐโดยปากีสถานยังมีเครื่องบินระบบการเตือนและควบคุมทางอากาศล่วงหน้าถึง7ลำมากกว่าอินเดียที่มีแค่3ลำว่าศักยภาพทางกองทัพของแต่ละประเทศจะมีมากน้อยแค่ไหนตามที่เราเทียบเคียงไหมคุณผู้ชมได้ชมกันแต่เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะให้มีการสู้รบและเกิดภาวะสงครามที่มีการนองเลือดตามมาอย่างแน่นอนนะคะ